เอาไอ้แค่บอกวิ่งคารัลโลดเข้าไปก่อนลงไปผมดูกุ้งที่ว่าคอยเอาสินค้าอะไรคนอื่นมาลงแล้วให้พวกเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีจริงไหมอย่างบีสอย่างอะไรของเขาอ่ะหรืองานเนี่ยอาหารเสริมแม็กอะไรเงี้ยอินอะไรเงี้ยแล้วเวลาทำงานเราก็มีหน้าที่เข้าไปกดไลค์ใช่เนี่ยค่ะเห็นไหม 73,000 เคเนี่ยก็คือเนี่ยมีคนกด 73,000 คนอันเนี้ยอย่างโพสต์เนี้ย 84,000 4,000 รหัส 4,000 รหัสไม่ใช่ 4,000 คนเนี่ยค่ะก็มีอีเกียมีอะไรเนี่ยโอชิมีผลิตภัณฑ์นั้นทำให้เรายิ่งน่าเชื่อถือด้วยใช่ยิ่งน่าเชื่อถือแล้วมันมีบางคนที่เขาไม่เชื่อบ้างแต่บางรายบอกจ้างจริงก็มีส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพื่อกระดูกอะไรเงี้ยอันนั้นเขาบอกว่าเขาจ้างจริงก็คือมีจ้างจริงด้วยแล้วก็หลอกลวงด้วยเหมือนกับว่าทำให้ตายใจว่ามันก็มีเราเห็นเซเว่นแล้วก็ยิ่งแน่เชื่อถือก็คือตอนแรกที่เราเชื่อเพราะว่าคนที่มาชวนเราอ่ะเขาน่าเชื่อถือคือเป็นสายของปลัดคนนึงคือทำงานข้าราชการเลยเราก็เชื่อเป็นรูปบริษัทด้วยเราก็เชื่อเพราะมันการเซ็นสัญญาหนังสือสัญญามันเป็นบริษัทเราทำกับบริษัท